สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกศนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งหรือกอกอตจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษากศนและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอสอปอชอตค่ะ นายคมกลิตจันคจรรองเลขาธิการกศนอรักษาราชการแทนเลขาธิการกศนอเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษากศนอพร้อมกล่าวมอบแผนขับเคลื่อนประชาธิปไตยในสถานศึกษากศนอโดยมีนายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตนายสุเทพชิตตะยวงศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและที่ปรึกษารัรฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการนายวุฒิพลทัพธานี รองเลขาธิการกศนนายนัทพงศ์รงคะวิรุชัยผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาทางไกลผู้อํานวยการสํานักงานกศนจังหวัดกทมสถานศึกษาขึ้นตรงกลุ่มศูนย์ส่วนกลางและรองผู้อํานวยการสํานักงานกศนจังหวัดกทมเข้าร่วมณนะห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลชั้น3อาคารรัชมังคลาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการค่ะ นายคมกริตได้กล่าวว่าสำนักงานกกตได้จัดทำแผนเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปซึ่งสำนักงานกสอนอเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีแผนขับเคลื่อนประชาธิปไตยในสถานศึกษากสอนอดังนี้ 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งให้แก่นักศึกษากศนและประชาชน 2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหรือสสปชต 3. ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 4. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษากศนในทุกจังหวัดอำเภอและตำบลรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประ ประชาธิปไตยศึกษากศนในส่วนกลางขึ้นโดยมอบหมายให้นายนัทพงศ์รงคะวิรุชัยผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลเป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษากศนอนอกจากนี้สำนักงานกศนยังได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษากศน เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งรวมทั้งเป็นที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับชุมชนให้ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย ด้านนายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวว่า สำนักงานกกตและสำนักงานกอสอนอได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหรือสอสอปอชอตโดยสำนักงานกอสอนอมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. ใช้อาคารสถานที่หรือพื้นที่ของกอสอนอตำบลเป็นที่ทำการสอสอปอชอต 2. มอบหมายครูกอสอนอตำบลเป็นที่ปรึกษาและเลขานุการ ช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการสอสอปอชอต 3. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการสอสอปอชอต 4. ให้ความร่วมมือคณะกรรมการสอสอปอชอตในการขับเคลื่อนภาร,รกิจของสำนักงานกกตอนอกจากบทบาทการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานกอสอนอและสำนักงานกกตยังมีแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระ หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสู่การผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ